ราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายธีรพัฒน์พริ้งสุรกะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์กับผมมีเรื่องหารือถึงความเดือดร้อนของราษฎรจำนวน2เรื่องดังนี้ครับจากที่ผมได้ลงพื้นที่พบกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านหมู่ที่2หมู่ที่4ตำบลเสวียดอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ครับพบปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินครับทั้งนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริเวณพื้นที่แห่งนี้ครับเมื่อปี2531ปี2531ครับได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินท่าฉางจึงทำให้ครับที่ดินท้องที่อำเภอท่าฉางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอตำบลเสวียดเนี่ยครับอยู่ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเกือบ300ไร่โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยครับพื้นที่หลังจากที่ได้รับการประกาศเขตแล้วเนี่ยจะต้องมีการกันพื้นที่สำรวจว่าเป็นของหน่วยงานต่างๆหรือเป็นของราษฎรที่เข้ามาอาศัยอยู่ทำกินหรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งปวงครับท่านเวลาผ่านมาจนถึงขณะนี้ครับปี2564 33ปีผ่านไปครับเรื่องนี้ครับได้ดำเนินการด้วยความคืบหน้าน้อยมากนะฮะส่วนราชการอย่างเช่นกรมป่าไม้ก็ประกาศว่าไม่มีพื้นที่ของเขาอยู่ในบริเวณนี้สหกรณ์ท่าฉางก็แจ้งว่าไม่มีพื้นที่ของเขาอยู่ในบริเวณนี้กับผมจึงขอให้ครับส่วนท่านประธานครับมีหนังสือถึงหน่วยงานครับสำนักงานปฏิรูปที่ดินครับได้เข้าดำเนินการสำรวจซึ่งก็พบแล้วครับว่ามีจำนวน20แปลงเท่านั้นครับที่เป็นของสำนักงานปฏิรูปที่ดินก็ขอให้ช่วยได้เร่งครับออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินครับให้กับจำนวน20แปลงนี้ด้วยส่วนเรื่องที่2ครับก็ขอให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรครับได้ดำเนินการตัดพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่เคยประกาศไว้เมื่อปี2531ทั้งนี้ครับเพื่อจะได้นำพื้นที่ที่เหลือเนี่ยครับมอบให้หน่วยงานอื่นเพื่อจะได้ออกมีโอกาสครับได้ออกโฉนดได้ออกเอกสารสิทธิ์ชนิดอื่นๆตามที่เขาควรจะได้รับมาเมื่อ33ปีที่ผ่านมาขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับต่อไป